รับไม่ได้คุณแม่คนดังแต่งชุดดำเท่ๆไปโรงเรียนลูกหันมาแต่ละทีพอปอคอมองแล้วส่ายหัววันที่21กันยายน67 10:48 น.ทัวลงคุณแม่คนดังไปแต่งหน้าให้ลูกขึ้นเวทีงานโรงแรมกลายเป็นดราม่าเพราะเสื้อผ้าที่ใส่สำหรับเด็กๆการได้เห็นคุณแม่แต่งตัวสวยๆและดูแลรูปร่างหน้าตาของตนเองอาจทำให้พวกเขารู้สึกมีความสุขและภูมิใจอย่างไรก็ตามนอกจากเสื้อผ้าที่สวยงามแล้วประเด็นเรื่องความเหมาะสมกับสถานการณ์ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งไม่แพ้กันไม่เช่นนั้นแทนที่จะสร้างความภูมิใจอาจกลายเป็นสร้างความอับอายให้กับลูกแทนยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศจีนบล็อกเกอร์อายุ31ปีปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูก3แต่ยังคงมีรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างดีเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ยังสาวที่ฮอตสุดๆซึ่งล่าสุดก็เป็นกระแสในโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกครั้งจากรูปถ่ายที่สวมชุดไม่สุภาพไปเยือนโรงเรียนของลูกสาวการแต่งตัวที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งมากมายตามรายงานพบว่าคุณแม่ยังสาวคนนี้เดินทางไปโรงเรียนประถมเพื่อแต่งหน้าให้ลูกสาวและเพื่อนๆขึ้นแสดงบนเวทีกิจกรรมสิ่งที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์คือชุดวอร์มสีดำที่เธอสวมมานั้นนอกจากจะเป็นกางเกงขาสั้นจู่แล้วคอเสื้อยังค่อนข้างลึกมากๆจนเมื่อก้มตัวลงก็เผยหน้าอกหน้าใจออกมาหากสวมไปเที่ยวชุดนี้คงดูเซ็กซี่สุดๆแต่สถานที่นี้คือโรงเรียนของลูกแน่นอนว่ามันไม่เหมาะสมโรงเรียนเป็นสถานศึกษาซึ่งมีเด็กเล็กจำนวนมากในขณะที่พ่อแม่คนอื่นๆสวมเสื้อผ้าที่สุภาพแต่คุณแม่ยังสาวคนนี้กลับสวมชุดที่เปิดเผยซึ่งทำให้เธอกลายเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจทั้งนี้เมื่อผู้เป็นแม่ถูกตัดสินหรือดูหมิ่นจากรูปลักษณ์แน่นอนว่าสิ่งนี้มีผลกระทบทางจิตใจอย่างมากต่อลูกสาวด้วยเช่นกันสาวสวยมาสมัครงานยิ้มหวานรูปร่างดีแต่เห็นชุดแล้วกรรมการอึ้งให้ผ่านไม่ได้จริงๆผ่าสูงแย่งซีนเพื่อนเจ้าสาวใส่ชุดแดงหวิวมองชัดๆยิ่งช็อกไม่ใส่กางเกงในสอ.บต.เล็งฟื้นสภาที่ปรึกษาร่วมดับไฟใต้ขยายเยียวยาทั้งสองฝ่ายในเหตุรุนแรงการเมืองวันที่19กันยายน2567 17:17 น.นสอ.บต.เล็งฟื้นสภาที่ปรึกษาร่วมดับไฟใต้ขยายเยียวยาทั้งสองฝ่ายในเหตุรุนแรงเผยรัฐบาลทุ่มเมกะโปรเจกต์รถไฟรางคู่เฟสใหม่ฟื้นเส้นทางการบินเบตงส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนเมื่อวันที่19กันยายน67ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอ.บต.พันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักษ์เลขาธิการสอ.บต.กล่าวถึงแนวทางแสวงหาทางออกโดยสันติโดยใช้กลไกของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขว่าตนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพูดคุยเพื่อสันติสุขซึ่งรอดูว่ารัฐบาลจะตั้งคณะชุดใหม่มาหรือไม่แต่สิ่งที่ยืนยันได้คือกลไกนี้ตอกย้ำแนวคิดการแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธีซึ่งรัฐบาลมีความตั้งใจและให้ความสำคัญในทุกมิติการพูดคุยเพื่อสันติสุขเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ทุกคนก็เฝ้ารอประกอบกับอารมณ์ความรู้สึกของคนในพื้นที่มีความหวังและจดจ่อในเรื่องนี้เพราะเชื่อมั่นว่าจะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ได้จริงเลขาธิการสอ.บต.
กล่าวว่าหลังจากสภามีมติยกเลิกคำสั่งคสช.เศษ14ส่วน2559ที่ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แทนสภาที่ปรึกษานั้นถ้าประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการแล้วทางสอบตต้องคัดเลือกสภาที่ปรึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน120วันซึ่งตามแผนที่วางไว้ต้นปีหน้าจะได้รายชื่อทั้งหมดโดยจะใช้ระเบียบเดิมคัดเลือกขณะนี้กำลังวางแผนและสร้างการรับรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะร่วมในกระบวนการคัดเลือกซึ่งได้เตรียมการไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ส่วนแนวทางการขยายการเยียวยานั้นถือเป็นหัวใจสำคัญในยุทธศาสตร์ทางการแก้ไขปัญหาไม่ใช่แค่การชดเชยความเสียหายที่เกี่ยวกับแค่ร่างกายชีวิตและทรัพย์สินเท่านั้นแต่ต้องเข้าถึงจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยดังนั้นการเยียวยาต้องถูกต้องครบถ้วนทั่วถึงเป็นธรรมเท่าเทียมให้เขากลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยไม่ทอดทิ้งเขาขนาดนี้กระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องระเบียบที่จะใช้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันงดการใช้ดุลพินิจที่ไม่จำเป็นโดยไม่ต้องตีความของคณะทำงานเมื่อถามว่าจะไม่มีความเหลื่อมล้ำอย่างที่วิจารณ์กันว่าลูกโจรจะไม่ได้รับการเยียวยาใช่หรือไม่เลขาธิการสอบต.กล่าวว่าผู้ที่ถูกกระทำจากเหตุการณ์ความรุนแรงไม่ว่าเป็นการกระทำของฝ่ายรัฐหรือฝ่ายอื่นที่กระทบต่อครอบครัวหรือบุตรก็ควรได้รับการเยียวยาด้วยสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญของทุกรัฐบาลแต่ด้วยเหตุการณ์ความไม่มั่นคงเป็นอุปสรรคหนึ่งในการชักจูงเอกชนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่แต่การชี้นำด้านนโยบายจะเป็นส่วนช่วยสร้างบรรยากาศในการลงทุนให้ชัดขึ้นแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยจนไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ก็มีผลกระทบเหมือนกันอย่างไรก็ตามปัจจุบันมีผู้ลงทุนในพื้นที่มีจำนวนมากขึ้นเพราะเห็นถึงโอกาสที่ตามมาเช่นอัตราการเกิดของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในอัตราส่วนที่มากที่สุดของประเทศนั่นหมายถึงว่าเรามีทรัพยากรบุคคลในอนาคตที่มีความมั่นคงและทำให้อัตราการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุต่ำกว่าที่อื่นของประเทศมองเห็นถึงต้นทุนในพื้นที่ที่จะนำไปสู่การพัฒนาได้ชัดเจนขึ้นสำหรับเมกะโปรเจกต์ที่มีความชัดเจนในงบประมาณปี2568คือกระทรวงคมนาคมได้เปลี่ยนการศึกษารถไฟรางคู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มเติมอีกหนึ่งเฟสคือสะเดาโกลกซึ่งไม่มีอยู่ในแผนเดิมซึ่งการลงทุนของรัฐบาลในโครงการรถไฟนั้นสำคัญเพราะมีผลต่อความเป็นอยู่และเศรษฐกิจในพื้นที่นอกจากนั้นอยากจะมีโครงการท่องเที่ยวโดยศึกษาเส้นทางคมนาคมใหม่เพื่อร่นระยะเวลาเดินทางเช่นการบินในระยะสั้นจะเริ่มมีสายการบินที่จะทดลองกลับมาลงที่สนามบินเบตงอีกครั้งแต่การเดินทางดังกล่าวจะทำให้นักท่องเที่ยวอดชมทัศนียภาพสองข้างทางจากยะลาไปเบตงที่สวยงามไม่แพ้ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นทางเลือกเพิ่มขึ้นในการเดินทางส่วนที่รัฐบาลลงทุนและได้จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่มาแล้วคือนโยบายซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะอาหารฮาลาลตอบโจทย์เรื่องทรัพยากรทางด้านอาหารผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนที่มีมูลค่ามหาศาลที่ตัวเลขส่งออกเพิ่มมากขึ้นทุกปีแซงยางพารารวมถึงการส่งออกตามด่านชายแดนทั้งเบตงโกลกสะเดาปาดังเบซามีมูลค่าปีละ400,000กว่าล้านสำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนน
เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งสิ้นซึ่งมีแผนที่จะตัดถนนอีกหลายส่วนตอบสนองแผนพัฒนาของแต่ละจังหวัดอย่างต่อเนื่องแพรชนันพัดจากอดีตดาราช่องดังผันตัวเป็นร่างทรงปู่ฤาษีตาไฟบันเทิงวันที่21กันยายน2567 10:51 น.แพรชนันพัดจากอดีตดาราช่องดังผันตัวเป็นร่างทรงปู่ฤาษีตาไฟโพสต์คลิปลงในติ๊กต็อกทั้งคลิปขณะทำพิธีและให้ความรู้หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากับอดีตนักแสดงสาวคนดังแพรชนันพัดที่ช่วงหลังหายหน้าหายตาไปจากหน้าจอโดยมีแฟนๆหลายคนต่างถามถึงและเฝ้าติดตามผลงานล่าสุดหลายคนงงไปตามๆกันเมื่อแพรชนันพัดอดีตนักแสดงสาวจากช่อง7ได้ผันตัวไปเป็นร่างทรงพ่อปู่ฤาษีตาไฟโดยแพรชนันพัดโพสต์คลิปลงในติ๊กต็อกทั้งคลิปขณะทำพิธีและให้ความรู้ก่อนหน้านี้แพรชนันพัดอดีตนักแสดงสาวเคยให้สัมภาษณ์ถึงการมาเป็นร่างทรงของตัวเองว่าเคยโดนของและมักจะเจอผีก่อนจะอยากเรียนรู้พวกอักขระขอมจนมารู้เรื่องปู่ฤาษีตาไฟและเข้าสู่การเป็นร่างทรงเพื่อช่วยเหลือผู้คนในติ๊กต็อกของแพรชนันพัดบางคลิปยังระบุด้วยว่าอาบน้ำมนต์ธรณีสารถอนล้างสิ่งไม่ดีคุณสายมนต์ดำที่นี่เป็นวิชาที่สืบทอดทุกคาถาเป็นพุทธคุณตามตำราโบราณและระบุด้วยว่าวันที่ยกพานรับวิชาจากครูบาอาจารย์และอาบน้ำทิพย์น้ำทองลงไว้ต้อนรับอายุ35ไม่ใช่ผู้วิเศษแค่มีครูบาอาจารย์ดี